สบายดีน้องนักเรียนชั้นป.ห้าของพวกเขามาพบพ่อกับในครูอีกแล้วเนาะในคลิปนี้ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนแม่ในครูขอย่องยอชมเชยน้องนักเรียนที่มีความเอาใจใส่ดุมันหาวหันในการทําเรียนและส่งเวียกบ้านมาให้ในครูกวดทุกๆวันเป็นขบวนฝึกฝืนอันนี้แม่ในครูขอย่องยอชมเชยเด้อให้นักเรียนแต่ละคนสืบต่อปฏิบัติให้ได้ดีแบบนี้ไปตลอดเด้อพวกหลานเด้อและในคลิปนี้ในครูจะพาพวกหลานมาทวนคืนในวิชาโลกอ้อมตัวซึ่งบททวนคืนของพวกเราในมื้อนี้จะประกอบมีทั้งคําถามและทั้งคําตอบจะมีทั้งหมดอยู่10ข้อและใน10ข้อนี้ก็จะมีบางข้อที่พวกหลานเคยเรียนผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าในครูก็จะเอามาเว้าคืนจะมาทวนคืนเพื่อให้เฮาหั่นจื้อจําบทเรียนได้หลายขึ้นอีกเนาะพวกหลานเนาะซึ่งบททวนคืนของเราในมื้อนี้จะมีอย่างใดให้นักเรียนแต่ละคนมาติดตามกันในครูเลยเด้อเฮามาเบิ่งในข้อที่1อวัยวะละลายอาหารประกอบมีอย่างใดตอบอวัยวะละลายอาหารประกอบมีปากท่ออาหารกระเพาะไส้อ่อนไส้แก่และหูทวารเนาะจากข้อที่1มาเบิ่งในข้อที่2ระบบละลายอาหารมีหน้าที่สําคัญอย่างใดตอบระบบละลายอาหารมีหน้าที่สำคัญคือย่อยอาหารให้ละเอียดแล้วดูดซึมเอาอาหารที่ย่อยแล้วไปสู่กระแสเลือดเพื่อไปรอเลี้ยงห่างกายจากข้อที่2มาเบิ่งในข้อที่3ระบบถ่ายเทประกอบด้วยอย่างใดตอบระบบถ่ายเทประกอบด้วยม้าไคหลังหกเงี้ยวผิวหนังปอดและลำไส้ใหญ่มาเบิ่งในข้อที่4หน้าที่ของระบบถ่ายเทแต่ละอย่างมีความสำคัญแนวใดตอบม้าไคหลังและหกเงี้ยวเป็นอวัยวะที่สำคัญในการขับถ่ายสิ่งเศษเหลือที่เป็นน้ำเงี้ยวผิวหนังขับถ่ายสิ่งเศษเหลือที่เป็นเหงื่อโดยขับออกทางตอมเหงื่อที่อยู่บริเวณผิวหนังปอดขับถ่ายก๊าซคาร์บอนิกและน้ำออกนอกโดยปนกับอากาศเวลาหายใจออกลำไส้ใหญ่เฮ็ดหน้าที่ขับถ่ายอาจมออกจากทวารหนักอวัยวะเหล่านั้นเฮ็ดหน้าที่พัวพันกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตรงนี้จะเป็นคำตอบในข้อที่4เนาะพวกหลานเนาะบัดนี้เฮามาเบิ่งในข้อที่5ระบบประสาทในห่างกายของคนเฮาประกอบมีอย่างใดตอบระบบประสาทในห่างกายของคนเฮาประกอบมีเส้นประสาทออกเอกสันหลังและสมองบัดนี้มาเบิ่งในข้อที่6ระบบประสาทเฮ็ดหน้าที่หยังตอบเส้นประสาทรับเอาข้อมูลจากอวัยวะต่างๆไปหาสมองและออกเอกสันหลังเส้นประสาทรับเอาข้อมูลจากสมองและออกเอกสันหลังไปหาอวัยวะต่างๆอันนี้จะเป็นคําตอบในข้อที่6เนาะบัดนี้เราจะมาเบิ่งในข้อที่7ส่วนประกอบของพืชมีอย่างใดตอบพืชประกอบมีรากลำใบดอกและมากจากข้อที่7มาเบิ่งในข้อที่8ถ้าเอาดอกเป็นเกณฑ์ในการจําแนกจะแบ่งพืชออกเป็นจักประเภทคือประเภทใดๆตอบจะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือพืชมีดอกและพืชบ่มีดอกบัดนี้เฮามาเบิ่งในข้อที่9เนาะส่วนประกอบของดอกไม้มีอย่างใดตอบดอกไม้ประกอบมีก้านดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรผู่และเกสรแม่นั่นเองบัดนี้เขาจะมาเบิ่งในข้อสุดท้ายก็คือข้อที่10ดอกแนวใดจึงเอิ้นว่าดอกสมบูรณ์เพศและดอกบ่สมบูรณ์เพศตอบดอกสมบูรณ์เพศแม่นดอกที่มีทั้งเกสรผู้และเกสรแม่อยู่ในดอกเดียวกันดอกบ่สมบูรณ์เพศแม่นดอกบางชนิดที่มีเพียงแต่เกสรผู้หรือเกสรแม่เท่านั้นสำหรับมาฮอดนี้บทเรียนของเฮาก็มีเพียงเท่านี้เนาะพวกหลานเป็นแนวใดพวกหลานแต่ละคนฟังทันบ่ถ้าว่าบ่เข้าใจข้อใดหรือว่าฟังบ่ทันแม่นสามารถโทรมาถามในครูได้เด้อสำหรับเวียกบ้านที่ในครูจะให้พวกหลานเฮ็ดในมื้อนี้ก็คือให้พวกหลานไปจดเอาเนื้อในบทเรียน
ทั้งคำถามและคำตอบในซิปข้อนี้ไปเจอเซตปื้มของตนเองแล้วทายรูปส่งมาให้ครูกวดหลังจากนั้นให้แต่ละคนเราปากเป่าอัดเป็นคลิปวิดีโออันตอบคำถามในซิปข้อนี้แล้วส่งมาให้ในครูกวดเพื่อเอาคะแนนเซนเดียวกันเด้อและมาฮอดนี้ในครูกับบ่มีอย่างหลายเนาะในครูขอให้น้องนักเรียนแต่ละคนรักษาสุขภาพของตนเองอยู่บ้านให้ช่วยเรียกพ่อแม่ฟังความพ่อแม่เป็นคนคำฮู้ของพ่อแม่เด้อพวกหลานเด้อแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอขอบใจ